รั้งนี้เป็นครั้งที่2เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกไปเนี่ยมันเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่ว่าหมาพี่ขย่ำไปอะแล้วเลือดสาดเนี่ยตำรวจยังบอกว่าขโมยไปตายแน่ๆเพราะว่ามันเขี้ยวฝังเลยอะแล้วก็เลือดสาดเต็มไปหมดอันนั้นน่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็จริงๆเนี่ยคือขโมยลือกันสะพัดเลยนะแล้วลือกันทั่วคุ้งน้ำเลยค่ะว่าบ้านพี่หมาดุมากเราก็เลยชะล่าใจบอกว่าบ้านอื่นเนี่ยข้างบ้านเนี่ยหลังจากที่เป็นข่าวมาแล้วล่ะข้างบ้านน่ะที่นาหนึ่งก็มีชิงสร้อยแล้วก็ปาดคอกันเถียงนานะแล้วอีกนาหนึ่งล่าสุดเลยฮะเร็วๆเนี้ยติดกับเนี่ยผืนนานั้นน่ะติดกับบ้านพี่เนี่ยที่มันเพิ่งจะทุบกันตายก็ไปเอาไม้จากบ้านของพี่เนี่ยไปทุบเสียชีวิตตำรวจก็เพิ่งมาทำแผนกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะและเราอ่ะยังอุ่นใจว่าเฮ้ยขโมยไม่กล้าเข้าหรอกเพราะว่าจริงๆเนี่ยรู้กิตติศัพท์เพราะถ้าหลุดเข้ามาเนี่ยหมาขย่ำตายไม่ต้องถึงคนดูแลหรอกครับเพราะหมาเลี้ยงเยอะมากแล้วเป็นหมาบางแก้วและพันธุ์ดุมากด้วยเลี้ยงหมากี่ตัวเป็น10ตัวครับเพราะว่าคอกหลังเนี่ยเกิดออกมาแล้วโตแล้วด้วยแล้วกำลังรุ่นด้วยไม่ได้หลายครั้งเหมือนตามที่ข่าวออกหรือว่าเหมือนเคยขึ้นบ้านหลายครั้งไม่หลายครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่2ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่แล้วไปไม่ได้แต่ถึงหน้าบ้านเข้าไปถึงหน้าบ้านบนพื้นหน้าบ้านเลยฮะแล้วเลือดก็สาดเต็มหน้าบ้านแต่ครั้งนี้เข้าไปในรั้วบ้านแล้วเข้าไปเนี่ยนะฮะเข้าไปตรงกรงหมาที่พี่เลี้ยงเนี่ยและไปโชคดีมากเลยไปอีกกรงที่มันดุมากจัดด้วยแล้วหมาพี่เป็นหมาที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้อะไรเลยนะฮะเวลาเห็นคนแปลกหน้าเข้าไปหมาพี่จะไม่เห่าเลยสักแอะเดียวจะซุ่มเหมือนกับที่ไอ้ขโมยที่เคสแรกอะซุ่มให้มันขึ้นไปเลยขึ้นไปหน้าบ้านเลยนะครับแล้วพอเสร็จแล้วก็ขย่ำเลยทันทีนี่เคสเดียวกันแต่เผอิญวันนั้นเนี่ยเข้าไปพอผ่านหน้ากรงไปแล้วหมาไม่เห่าคิดว่าไม่มีหมาเพราะมันมืดแล้วแต่พนักงานที่บ้านกำลังจะไปปล่อยหมาพอดีก็จ๊ะหน้ากันพอจ๊ะหน้ากันไอ้นี่ก็กลัวไอ้กุ้งคนกับคนแม่บ้านกำลังจะไปปล่อยมุ่งหน้าไปที่กรงไอ้นี่ออกมาจากกรงหมาใช่ไหมก็มาจ๊ะกันอย่างนี้พอจ๊ะกันเป๊บแม่บ้านออกไอ้นี่วิ่งพอวิ่งเสร็จแม่บ้านมันได้สติไปปล่อยหมาเสร็จแล้วบอกว่าใบต้านไอ้เบลกัดมันกวดมันอะไรเงี้ยฮะวิ่งเลยหมามออกจากกรงได้แล้วมันก็วิ่งกวดพอตะโกนว่ากวดมันนะฮะอีกคนนึงเขาบอกว่าซุ่มอยู่ตรงกอไผ่อีกคนนึงซุ่มอยู่ตรงกอไผ่ห่างกันไหมคะไม่ห่างมากเพราะว่าก็ระยะกรงหมาเท่านั้นเองอีกคนก็กระโจนเลยพอปล่อยหมาเท่านั้นแหละฮะมันกระโจนออกแล้วก็วิ่งตามถนนไปและอีกคนหนึ่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่รอถ้าได้ของแล้วก็ไป3 คนด้วยกันฮะอันนี้คือแม่บ้านเป็นคนเห็นไม่ได้อยู่ครับเพราะว่าพี่มาอัดรายการที่เนี่ยอัดรายการที่นี่แล้วก็ภรรยาเขาบอกจนจะถึงบ้านอยู่แล้วครับตอนนั้นมีใครอยู่ในบ้านบ้างไหมคะมีแม่บ้านครับแล้วก็มีคุณยายอยู่หลังบ้านคนแก่ไม่บอกแกด้วยแกก็ไม่รู้เรื่องไม่กล้าบอกเลยตกใจความดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยบอกว่าก็สรุปไม่ได้อะไรไปเลยด้วยใช่ไหมคะไม่ได้อะไรไปแล้วก็พอเจอหมาคือที่พี่ไลฟ์สดเนี่ยพี่เหนื่อยใจกับคนที่ไม่ทำมาหากินแล้วก็มาลักเล็กขโมยน้อยอ่ะไอ้บ้านเราเนี่ยโดนขโมยจนแบบว่าอ้าวมันอยากได้อะไรเอาไปเถอะเอาไปเพราะเหล็กเวทีของชยามิชัยแล้วพี่เป็นบ้านที่มันพอตัดทางเนี่ยฮะมันเป็นทางถนนที่เราให้หมู่บ้านเนี่ยที่จำเป็นต้องให้เขาตัดทางผ่านรั้วบ้านเราไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ทำมาหากินกันผู้ใหญ่เขาก็หวังดีนะครับว่ามันจะได้ไม่ต้องไปอ้อมไกลอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ทุ่นเวลาไปเป็นที่ของเราแต่มันก็มีรัศมีของคลองประปาด้วยอะไรด้วยนะครับก็แบ่งกันถั่วเฉลี่ยกันไปไม่เป็นไรครับกินที่ผมมาบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ว่ากันเอาตัดไปให้ไปอะไรเงี้ยแล้วรั้วถามว่าล้อมรั้วไหมไม่ได้ล้อมเพราะตอนที่เราไม่ล้อมรั้วเนี่ยมันเป็นป่ารกชัดมันเป็นคันนาแล้วมันเป็นร่องน้ำมันมาไม่ค่อยได้มันไม่สะดวกแล้วก็มันจะมีต้นไผ่มีต้นกล้วยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตัดเป็นถนนแล้วอะฮะมันก็เป็นทางสะดวกตอนนี้คนที่มาแล้วเนี่ยเขาเห็นหน่อไม้เยอะเขาก็มาตัดหน่อไม้เราก็ไม่ว่าบอกกับแม่บ้านบอกอย่าไปว่าเขานะของกินได้ให้เขากินไปเลยกล้วยมีใครจะตัดเอาไปเพราะว่าเรากินมันจะไม่ทันอยู่แล้วให้แล้วที่เราให้ทางเนี่ยฮะเราให้เพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอยแต่เราก็สังเกตดูว่าเฮ้ยรถที่จะใช้ทางบ้านเราไม่มีนะ สังเกตดูไม่มีเลยปิกอัพก็ไม่มีเข้าแต่นี้ปิกอัพไม่มีเข้าเนี่ยมีปิกอัพมาถ้าเกิดว่าเขาถอยมาแค่ปากทางถนนใหญ่แล้วลงมาจอดแหมะตรงนั้นมันเป็นที่เก็บของพี่ทั้งนั้นเลยเก็บเครื่องขยายเสียงเก็บชุดลิเกเก็บเหล็กขนขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยพอถอยหลังมาปั๊บอ่ะถอยหลังเข้ามาจอดเสร็จกลางค่ำคือไม่มีคนดูนี่ขนแบกขึ้นปืดไปก็ไม่มีใครดูพี่ถึงได้บอกว่ามันอันตรายมากเมื่อวานนี้ก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่มาด้วยคุยกันเลยบอกว่าผู้ใหญ่เห็นความเดือดร้อนผมแล้วนะและที่ตัดผ่านไปเนี่ยผมให้ด้วยความหวังดีจริงๆผมไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ตอนนี้ผมลำบากแล้วเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วครับผมขออนุญาตนะผมปิดเลยนะไม่จ่ะครับปิดแล้วเมื่อวานปิดเลยปิดแล้วก็บอกว่าให้ลูกน้องอ่ะเอาเพราะว่าคุณตำรวจเขาบอกอย่างนี้ฮะสาเหตุที่เราปิดนะเขาบอกว่าคุณเอต้องแสดงอาณาเขตของเราให้ชัดเจนเขาจะได้รู้ว่าพื้นที่เนี่ยเขาเข้าไม่ได้เพราะว่าที่มาเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วมันมาจอดเทียบพอจอดเทียบปั๊บมันก็แยกย้ายกันเดินคนละมุมสองมุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราปิดแล้วเนี่ยเขาเข้าไม่ได้แล้วถ้าเข้าไปคือคุณเข้ามาทำอะไรฮะมีรั้วหน้าบ้านครับรั้วหน้าบ้านแล้วก็รั้วเราจะใช้ต้นไม้ซะมากกว่าที่มันจะเป็นรั้วชะอมรั้วกระถินอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นรั้วเป็นปูนไม่ได้กั้นเพราะว่าจริงๆมันบ้านนอกแล้วก็พี่พูดจริงๆนะว่าจริงๆอยากกั้นรั้วแล้วก็มันมีแปลนด้วยกำลังเขียนแปลนที่จะสร้างบ้านอยู่แล้วก็จะทำซะทีเดียวเพราะว่าจะทำรั้วขึ้นมาเนี่ยจะกันน้ำด้วยเรื่องของเรื่องแล้วก็รอชะลอเวลาเท่านั้นเองเพราะมางานอย่างเงี้ยฮะไม่มีเวลาจนตัวเองเมื่อวานเนี่ยเดินไปดูกันบอกว่าโหไปเห็นบ้านแล้วมันเป็นที่ที่เหมาะกับมิจฉาชีพจริงๆเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่ออาชีพสุจริตและมันเอื้อประโยชน์ต่อพวกที่ทุจริตและก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วนะผมไม่ใจดีกับใครแล้วนะไม่ไหวแล้วครับแล้วเมื่อวานนี้ฮะก็มาสั่งกล้องเพิ่มเพราะว่าเราปิดตรงนั้นแต่ผมจะเพิ่มตรงมุมถนนมุมอะไรที่ยังไม่มีติดนะปกติเนี่ย10 กว่าตัวก็เต็มสตรีมแล้วครับนี่จะ20 ตัวแล้วอะตัว10 กว่าตัวนี่คืออันเดิมคือมี16 ตัวถูก16 ตัวนี่คือติดตรงไหนบ้างนะคะติดหมดเลยครับในบ้านติดรอบบ้านครับเพราะว่าที่บ้านผมกว้างมากมันก็เลยต้องติดทั่วแล้วบ้านเราเป็นบ้านนักแสดงไงบางทีเนี่ยสาเหตุที่ต้องติดเนี่ยเราอะเวลาออกรถไปแสดงกันหมดเนี่ยอยู่บ้านกันเนี่ยโจรจะรู้เพราะเวลาเห็นรถเราออกไปอะมันจะออกเป็นคาราวานวันนี้ว่างละมีอะไรบ้างวะเข้าดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มาจริงๆนะพระเจ้าพระคุณลุนช่องขยันมากเลยสายไฟตัดเอาไปขายเป็นกิโลเราก็ไม่แจ้งปล่อยเขามันคงอยากได้มันเราคงไปเอาของเขามาในชาติที่แล้วคิดอย่างเงี้ยคิดจนจะชาติหนึ่งแล้วชยามิชัยให้ไม่เคยแจ้งมีสปริงเกอร์เนี่ยนะฮะเพราะว่าสนามหญ้าบ้านผมมันกว้างมากผมไม่เคยไปเดินรดน้ำหญ้าเราบอกเฮ้ยสงสารในพนักงานติดสปริงเกอร์ติดอย่างดีหัวสปริงเกอร์มันเข้ามาเอาไปหมดท่อแป๊บน้ำตัดตรงไหนได้มันตัดเอาไปขายหมดคือไม่แจ้งเพราะอะไรรู้ไหมสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับบ้านพี่เนี่ยเป็นบ้านที่เหมือนถ้าเวลาช่วงหน้าน้ำเนี่ยสนามหญ้าเนี่ยเพราะที่เราถมสูงคนที่ละแวกนั้นน่ะน้ำท่วมบ้านกันหมดทุกครัวเรือนเคยมีอยู่ปีหนึ่งเปิดให้เข้ามานอนเลยบอกมานอนเอาเต็นท์มากางเลยนะเอานั่งร้านไปให้บ้านเขาบ้านนู้นบ้านนี้ช่วยกันคนละไม้ละมือก็ไม่เคยห่วงห้ามเพราะบ้านเรามันก็เหมือนแบบเขาทุกข์มาเราก็ต้องช่วยแต่ตอนนี้ฮะมันจำเป็นแล้วจริงๆนะผมเป็นห่วงนี่พูดจริงๆนะว่ามันแค้นใจที่บอกว่าเฮ้ยแล้วรู้เลยว่าจากรูปพรรณสันฐานเนี่ยไอ้แม่บ้านบอกบอกว่าตัวก็สูงไล่เลี่ยประมาณคุณเอนี่แหละครับแล้วก็อีกคนหนึ่งผอมๆดำๆแล้วแม่บ้านเห็นไหมคะว่าเป็นคนในพื้นที่ไม่เห็นนั่นก็กลัวตกใจกลัวต่างคนต่างกลัวกันแล้วมันก็โผเพบอกว่าจำหน้าไม่ได้แต่ว่ารู้ว่ามา3 คนแล้วเมื่อวานพอดีทำข่าวพูดซะเลยว่าก็มา3 คนก็มีแต่ว่าไม่ได้ปักใจโทษน้องนะไม่ได้ปักใจโทษน้องแต่ตอนนี้ต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเราไม่รู้เรื่องเพราะว่าเจ้าหน้าที่รู้แล้วครับเพราะว่าเขาถ่ายรูปเขามีหลักฐานของเขาอันนั้นเป็นหน้าที่ของทางกฎหมายแล้วพอไปสืบมาได้แล้วหรือว่าจับ จากคำให้การครับแล้วก็วันนี้ก็เข้าไปในบ้านอีกไปขอข้อมูลเพิ่มนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยรอดไปครั้งนึงแล้วแล้วครั้งนี้ถ้ายังปล่อยอีกเนี่ยเดี๋ยวย่ามใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงฝากด้วยฝากเจ้าหน้าที่ด้วยละกันฮะแล้วถ้าเกิดสมมติจับได้เราพี่เอจะเอาเรื่องอะไรยังไงไหมคะเขายอมรับจับได้แล้วเนี่ยผมอยากให้มันเป็นการสั่งสอนมากกว่านี่พูดจริงๆนะเพราะว่าการที่เรารู้อะสมมุติว่าอย่างที่แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าขโมยเป็นใครแล้วเราก็ปล่อยเขาให้เขารักษาบาดแผลที่โดนหมากัดจนหายแล้วก็คนแถวบ้านก็รู้ว่าบ้านเนี้ยก็คือเขาก็อายนะถามว่าอายมันเขาก็อายแต่ตอนนี้ว่ามันอายอยู่แค่มุมเดียวอยากเอาออกมาแล้วตอนนี้ว่าสิ่งหนึ่งเลยอะที่พี่ไม่อยากทำเพราะอะไรรู้ป่ะเรานึกถึงนะว่าไอ้คนที่มันรักเขาเนี่ยขโมยเขาเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่รู้เรื่องนะพ่อแม่ที่อยู่บ้านนะพ่อแม่ไม่รู้เรื่องแล้วถ้าลูกเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่ทุกข์นะคือใครตัวมันไม่ทุกข์หรอกขโมยอะเพราะคนมันจะทำชั่วคนที่ทุกข์คือพ่อและแม่ลูกเราลูกเขานี่คิดจริงๆนะฮะก็เลยอยากจะบอกว่าสอนดีกว่าบอกกันเถอะว่ายังไงก็อบรมตักเตือนกันว่าอย่านะลูกเวลาที่มีพ่อมีลูกมีเต้าอ่ะอย่าตัวพี่เองพี่ก็ยังบอกเลยบอกสอนลูกมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยอยากได้อะไรอย่าไปเอาของเขานะลูกของโรงเรียนไม่เอานะไอ้ลูกชายก็เคยไปอยากได้ตุ๊กตาเนี่ยเพราะอย่านะเขาก็ไม่เคยทำคือมันขึ้นอยู่กับการสอนของเราอ่ะครับแต่นี้เดี๋ยวคือเขารู้ว่าแสแต่ยังแบบว่าเอาตัวมาไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยววันนี้คุณตำรวจเข้าไปเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเนี่ยเขาก็โทรมาถามข้อมูลบอกคุณตำรวจซักไอ้เจ้านั่นเลยแล้วก็เมื่อวานเนี้ยฮะก็มีเจ้าหน้าที่เขาได้ภาพมาแล้วก็เดี๋ยวไปจัดการกันเราเองแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ผมยุ่งบอกแค่นี้พี่เอจะไปดูตัวไหมคะคนร้ายหรือเวลาไม่ค่อยมีไร้สาระจริงๆนะพูดจริงๆนะแต่ถ้าไปเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเด็กที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กแถวไหนทำไมถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่บ้านเดียวกันเนี่ยทำไมต้องทำอย่างนี้แล้วลูกเพราะพี่พูดไลฟ์สดพี่ก็พูดฝากไปแล้วบอกว่าอย่าทำเลยคือรู้แล้วอะว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่และตอนแรกอะคิดว่าเป็นคนที่เพราะว่ามิจฉาชีพมันมีในลักษณะนี้ด้วยนะตำรวจบอกเอาไว้ครับว่าคุณเอมันยากหน่อยเพราะว่าจริงๆคนมันมาเนี่ยบางทีถือคันเบ็ดมาหาปลาอะไรเงี้ยมาส่องกบตรงนั้นน่ะอาชีพสุจริตทำเถอะครับแล้วก็ผมขอโทษด้วยนะคือคุณทำแล้วเนี่ยมันลำบากจริงๆคนยากคนจนนะเขาต้องมีอาชีพแทงปลาหาปลาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแต่ถ้าไม่ได้มาแบบนี้แล้วมาในคราบของขโมยเอาอะไรมาบังหน้ากันแล้วแต่ผมบอกอย่างนี้ฮะที่ไลฟ์สดไปผมก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่มีอายุแล้วมีครอบครัวแล้วคุณภูมิใจไหมที่มาขโมยของในบ้านคนอื่นคนอื่นเขาต้องน้ำตาเข้าน้ำตาออกแล้วก็ของที่คุณได้ไปคุณเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงให้ครอบครัวคุณสบายแต่ในขณะเดียวกันครอบครัวอื่นเขาน้ำตาตกคุณกินข้าวเขาคุณกินของที่คุณขโมยไปคุณมีความสุขไหมพอพี่รู้ว่าขโมยเป็นเด็กพี่ก็พูดไปอย่างว่าหนูอย่าทำเลยลูกถ้าทำไปมันไม่ดีหรอกมันเป็นเวรเป็นกรรมต่อพ่อแม่ด้วยเขาเลี้ยงหนูมาพ่อแม่จะเสียใจไอ้คนเนี้ยโดนขโมยไปอ่ะถามว่าแค้นใจไหมแค้นลูกทุกคนล่ะที่เป็นเจ้าของทรัพย์เขาแค้นทั้งนั้นแต่คนเนี้ยพร้อมที่จะให้อภัยหนูแต่เวรกรรมเขาไม่ให้อภัยหนูแล้วเวรกรรมที่หนูต้องทำให้พ่อแม่เดือดร้อนใจพ่อแม่รู้ว่าหนูไปขโมยของเขามาเนี่ยทำไมทำแบบนี้พ่อแม่ไม่เคยสอนหนูเขาร้องไห้น้ำตาพ่อแม่ตกตรงนั้นต่างหากลูกคือนรกทั้งนั้นจะเอาตัวไหนอ่ะจะเอาตัวไหนอ่ะนี่กำลังติดเพิ่มอีกอ่ะเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยแล้วมึงวิ่งมายังไงอ่ะมันจะไม่เห็นได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นนะเอาแค่นี้ก่อนนะเอาให้เห็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าดูข่าวแล้วก็ช่วยแชร์กันไปนะฮะสำหรับน้องขโมยนะก็พยายามเอาอะไรเอาแมสปิดหน้าไว้ก่อนตอนเนี้ยมันจะได้ทุ่นเวลาไว้ตำรวจก็ได้ยังไม่เห็นเราเขาเห็นแต่แมสไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันทำให้เราแบบหลังบ้านก็มีฆ่ากันตายมีนู่นมีนี่อยากจะเปลี่ยนที่ไม่อยู่บ้านเราถ้าเราไม่อยู่บ้านเราแล้วจริงๆอ่ะบ้านเรามันเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด แต่เมื่อมีภัยอะไรมันก้ำกลายมาเราต้องป้องกันแล้วแก้แล้วก็ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันอันตรายภรรยาไอ้กุ้งแม่บ้านแล้วก็เมียกลัวบอกว่าจะไปกลัวทำไมเราคนสุจริตใจไอ้คนที่กลัวคือไอ้พวกนั้นไม่ใช่เราเป็นคนบริสุทธิ์เราต้องยืนได้ไม่ใช่พวกมันเนี่ยคือหากินไม่อาชีพไม่บริสุทธิ์ไม่สุจริตเพราะฉะนั้นคนที่กลัวคนที่ต้องหลบซ่อนๆไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นมันเราต้องอยู่ในที่ของเราสิครับไม่กลัวไม่หวาดจะโดนทำร้ายหรืออะไรอย่างนี้พอเราเอาจริงขนาดนั้นไม่กลัวจริงๆครับแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะเมื่อวานเนี้ยท่านก็มาและยิ่งตอนมันเกิดเรื่องใหม่ๆอะครับมากันแบบว่าอ้าวเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเจ้าหน้าที่จริงๆฮะเพราะว่าด้วยภาระหน้าที่ของพวกท่านก็เยอะอยู่แล้วนะแต่บางทีแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแค่ลักของลักขโมยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปล่อยเอาไว้วันนี้เขาลักแค่นี้แต่วันข้างหน้าเขาอาจจะไปปล้นคนเพราะฉะนั้นถ้าจับได้ก็จะดีมากและถ้าเขาอยู่ในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยเขาจะได้กลับตัวได้ทันมันจะได้เป็นเคสที่สอนคนไปในตัวนะครับผมไม่อยากให้ลอยนวลจะคิดว่าเฮ้ยถึงจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองไปแต่ต้องเอามาคุยกันว่าทำไมหนูถึงทำไมแล้วรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้เขาเป็นบ้านที่ทำมาหากินแล้วเป็นบ้านที่ช่วยเป็นบ้านที่ให้ไม่ได้เป็นบ้านที่ไปเอาของพวกหนูมาด้วยนี่พูดจริงๆถ้าเป็นคนในแถวนั้นนะนี่พูดจริงๆนะครับกล้าพูดได้เต็มปากคิดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่เราก็ไม่กล้าฟันธงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอภาวนาว่าอย่าให้เป็นคนแถวบ้านเราเลยอย่าให้เป็นเด็กแถวบ้านวิเศษเลยเพราะว่าเสียชื่อเด็กวิเศษเปล่าๆนี่พูดจริงๆเสียชื่อขอให้เป็นเด็กต่างถิ่นที่มาทำงานก็แล้วกันเนาะขอภาวนาเป็นอย่างนั้นนะลูกนะอย่าให้รู้ว่าหน้าเนี้ยอ๋ออยู่บ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยดูไม่ดีเลยอ่ะมันดูไม่ดีสำหรับจิตใจของคนอ่างทองด้วยกันนะฮะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ